ผมอ่ะพาแฟนเพจมาดูอะไรเจ๋งๆอีกแล้วนะครับคือตอนนี้นะครับผมอ่ะจะพาแฟนเพจมาดูนิวยอร์กนะครับอ่ะดูนิวยอร์กเฮ้ยแฟนเพจน่าจะเคยเห็นนิวยอร์กแล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าแฟนเพจเนี่ยไม่เคยเห็นจากมุมนี้นะครับมาถ้าเกิดหันมาทางนี้นะครับนี่นะจะเห็นนี่เมืองแมนฮัตตันนะครับแบบมุมซ้ายเลยนะครับโอ้โหสวยมากเลยใช่ใช่คือมุมวันนี้นะครับหาได้ที่ใช่อันนี้เราไม่ตอนนี้ไอ้พื้นดินที่เรายืนอยู่เนี่ยไม่ใช่นิวยอร์กเรายืนอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์นะครับตรงขอบนิวเจอร์ซีย์เลยนะครับมองข้ามไปเนี่ยเป็นนิวยอร์กนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำฮัดสันริเวอร์เรามาอยู่ข้ามแม่น้ำมันเหมือนสองประเทศคือสองประเทศเลยติดเป็นแค่แบบว่าแค่ข้างแม่น้ำแล้วก็วิวก็แบบคนละมุมด้วยนะก็ผมไม่เคยผมมาอเมริกาหลายรอบมากไม่เคยเห็นวิวของแมนฮัตตันที่ดีขนาดนี้เลยแม่บอกกระจ่างก็พูดไว้ไงบอกแม่ต้องมาเอาโอเคโอเคเนี่ยคือตรงนี้นะครับอยู่ที่เขาเรียกว่าลิงคอล์นฮาร์เบอร์นะแล้ววันนี้ผมจะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาดินเนอร์ที่ร้านชื่อว่าชาร์ตเฮาส์นะครับชาร์ตเฮาส์รีสอร์ทเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าอาหารเนี่ยอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้แล้ววิวดีแน่นอนใช่แล้วร้านนี้ก็ต้องจองด้วยนะใช่ต้องจองคือคนเยอะมากซึ่งวันนี้เรามาคิวยาวมากเราต้องรีบเข้าไปแล้วใช่แต่เราเข้าไปก่อนแต่เดี๋ยวเราค่อยพาไปครับตอนนี้นะเราก็กำลังรอโต๊ะที่ชาร์ตเฮาส์อยู่รอประมาณ45นาทีแล้ววันนี้ผมก็จะพาเดินก่อนว่าข้างนอกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างเนาะพาไปเดินชมบริเวณอันนี้คือตรงส่วนข้างนอกของชาร์ตเฮาส์บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็เย็นสบายเลยนะเย็นแบบพอดีเลยอันนี้ที่เห็นนะเนี่ยมีแบบเฮลิคอปเตอร์ค่ะแบบบินขึ้นลงเหมือนแมงวันเลยอ่ะใช่ แบบฝั่งโน้นกล้าขึ้นไหมอันนี้ก็เขาก็มีแบบโรงเรียนถ่ายภาพด้วยค่ะกระจังวันนี้ก็ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวเรารอคิวเนาะเพราะว่าเราอะรีเควสแบบที่นั่งข้างนอกค่ะซึ่งเป็นที่นั่งที่แบบติดริมแม่น้ำแต่ว่าแบบยากเหมือนกันเขาเลยบอกว่าให้รอ45นาทีเราก็ต้องรอค่ะเพราะว่านานๆมาไม่ได้หาโอกาสมาง่ายถ่ายดูสวยมากเลยถ่ายจากมุมไหนก็สวยเลยเออจริงมีที่ถ่ายเราเรือเออใช่ไม่ได้ดูกันแค่3คนสวยเนอะลูกคือตึกเนี่ยแบบเบียดกันสุดๆแบบพาร์คแอฟเวนู432นี่นะครับเพนท์เฮาส์อ่ะห้องละ95ล้านดอลลาร์ไม่ต้องคิดอ่ะรู้ว่าเยอะไม่ต้องคิดแล้วจังแม่อยากได้กระจังก็อยากได้ไม่ได้สิต้องรุ่นจังเป็นคนหาตังค์กระจังก็อยากได้แต่ว่าไม่มีใครในโลกที่ไม่อยากได้ที่สุดของที่นี่แล้วนะโอ้นี่เป็นเบสวิวใช่เป็นเบสวิวเลยแล้วเวลาดีที่สุดนะเพราะตอนนี้คือแสงจากภาพที่มันมีอยู่นิดนึงนะมาจากทางนี้แล้วก็ทางนี้เห็นแสงแบบแสงไฟ
สวยมากคือเรียกว่าเวลาดีที่สุดโต๊ะดีที่สุดแล้วก็แสงได้แสงที่เพอร์เฟคที่สุดแล้วค่ะเอามาให้แฟนเพจดูเหมาะกับการนอนมาว่าผู้สามมากว่าจะมารถติดมากตึกเนี่ยเพอร์เฟคมากไม่สังเกตตึกอะไรรู้มั้ยสี่เหลี่ยมข้างบนเป็นวงกลมเออทำไมเออมันทำได้ไงล่ะลองดูสิค่ะแฟนเพจมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะล่างบนน่ะเป็นวงกลมดูก็ปรับเป็นวงกลมแล้วสร้างได้ยังไงอ่ะเป็นไข่สองลูกคือที่สุดแล้วชอบมากนะครับเพราะว่ามันไม่รู้สึกว่าง่วงเลยไฟเหมือนตอนกลางวันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ผมได้เข้าไปเดินเล่นนะอาจจะมีแบบเวลาเบรกอะไรอย่างเงี้ยเวลาว่างนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายวีดีโอมาฝากแต่วันนี้ผมขอตัวก่อนนะคุณแม่เข้าไปแอบแล้วหนาวมากเลยหนาวเดี๋ยวต้องไปหาคุณแม่ก่อนนะเจอกันวีดีโอหน้าครับ